ก็ตัวเองเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นคนวัดน่ะนะคะแล้วก็คิดว่าคำว่าสปาลมเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็เข้าใจว่าเป็นศาสตร์อย่างนึงซึ่งจะไปล้อเลียนกับธรรมะของพุทธองค์ได้ธรรมะของพุทธองค์ก็คือธรรมชาติแล้วก็ขอบอกว่าสุดยอดค่ะแต่ว่าก็มีการปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องกิจกรรมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีในเรื่องที่ประทับใจในเรื่องของธาตุทั้ง4ทำให้เห็นตัวตนชัดขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเราตัวพี่เองเนี่ยสามารถที่จะไปบอกกับญาติกัลยาณมิตรนะแล้วคนในครอบครัวคนที่เรามีสัมพันธ์ที่ดีว่าให้พยายามไม่ใช่พยายามคือค้นพบตัวเองให้เห็นธาตุตัวเองแล้วมันจะพาไปให้ชีวิตมีสุขแต่มีสุขของคำว่ามีสุขของพี่เนี่ยสุขแบบไม่ใช่เห็นแก่ตัวสุขแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบสติสัมปชัญญะค่ะอยู่ได้ทั้งโลกทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็ทุกคนคือจำนวนคนไม่มากไปไม่น้อยไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการพาไปสถานที่ข้างนอกซึ่งพี่ก็งงๆอยู่พาไปไหนแต่ก็อ๋อมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้ผ่อนคลายแล้วก็ประทับใจในตั้งชื่อคอร์สนะคะแบบฟังแล้วสบายชิลๆว่าสปาอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ประทับใจนี่พูดจากใจจริงนะคะทุกคนแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เริ่มเปิดคอร์สพอเข้ามาถึงก็ให้ทุกคนพูดอะไรก็ได้แล้ว คือคุณน้องก็พูดบอกว่าพูดอะไรที่แบบไม่ใช่คนอะไรก็มาดิฉันทำงานอาชีพนู้นอาชีพนี้เหตุที่มาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบก้นบึกก้นอะไรนะก้นลึกในข้างเราความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะได้ออกมาจากความจริงใจอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีคราวหน้าถ้าไม่ติดไปวัดนะคะก็จะชวนลูกในธรรมแล้วก็คนอื่นๆมาอีกอยากจะมาศึกษาแล้วก็ปรับตัวเองว่าคือชีวิตตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับวัดก็เวลาไปคุยกับใครก็ค่อนข้างเหมือนคนที่แปลกคนที่แปลกเอ้ยพูดเลยธรรมะฉันไม่เข้าใจเธอเหมือนคนประหลาดซึ่งก่อนหน้านี้พี่จะเป็นคนที่ติดสวยงามนู่นนี่นั่นเราอยากให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วพี่ก็ไม่มีคำพูดที่จะให้เขาเข้าใจอันนี้ที่พี่ได้แบบเกินร้อยความคาดหวังว่าอ๋อสปาอารมณ์เนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เหมาะกับคนที่อยากพ้นทุกข์อยากมีสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เหมือนอาจารย์โตบอกใช่ไหมคะว่าการมีสุขหรือการที่เข้าใจอะไรแล้วระวังจะติดสุขมันก็เป็นทั้งในแง่บวกในแง่ลบแล้วสิ่งที่สำคัญว่าถ้าจิตเราอ่ะคิดอะไรที่เป็นบวกทุกอย่างก็จะมีความสุขใช่แล้วก็เหมือนชื่อบริษัทค่ะชอบมากค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ